เกี่ยวกับเรื่องของสุราเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยจริงไหมถ้าจริงไม่จริงเนี่ยฝากพระอาจารย์บอกกับทางสังคมหน่อยว่าจริงหรือเปล่ารแล้วทำไงครับทำไมถึงหยุดใจตัวเองไม่ได้ครับอันนั้นมันก็เป็นบางครั้งนะครับทั้งบอกผมทั้งบอกหลายๆคนว่าไอ้ของที่ส่วนตัวพระอาจารย์มียุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุราเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยจริงๆไหมถ้าจริงไม่จริงเนี่ยฝากพระอาจารย์บอกกับทางสังคมหน่อยว่าจริงหรือเปล่าพระอาจารย์ก็มีดื่มบ้างใช่ไหมเมื่อไหร่ครับพระอาจารย์นานหรือยังฮะประมาณแล้วดื่มตอนไหนครับดื่มทำไมครับผมหมดแล้วครับในขณะผมแล้วดื่มทำไมครับดื่มเพราะอะไรวันนั้นพี่ดื่มเพราะอะไรพระอาจารย์สั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องงานหลวงพ่อมีคนส่งคลิปมาให้เป็นคนเก็บของเก่าอะครับเขาบอกว่าเขาเจอขวดของทองที่วัดแห่งนี้เป็นแค่ของหลวงพ่อครับปกติหลวงพ่อดื่มฉันเรื่องอะไรเบียร์หรือเปล่าของทองอ๋อก็แสดงว่าที่เขามาเก็บนี่คือของหลวงพ่อใช่ไหมฮะใช่มีคนต้องบอกจุดด้วยเพราะว่าถ้ามันอยู่หลังกุฏิหลวงพ่อใช่ไหมครับหลังกุฏิเลยนะแต่เป็นหงเหมือนกันแล้วปกติใครซื้อให้หลวงพ่อก็ต้องมีเอาลูกศิษย์ไปซื้อไหมแล้วหลวงพ่อไม่รู้หรอมันบาปอะครับมันผิดศีลอะหลวงพ่อก็เป็นพระเป็นถึงเจ้าอาวาสแต่ยังมีการกินเหล้าเนี่ยครับพูดได้เลยครับหลวงพ่อแล้วทำไงครับทำไมถึงหยุดใจตัวเองไม่ได้ครับอันนั้นมันก็เป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คือผิดนะครับไม่ว่าจะครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งหรือนิดๆหน่อยๆหลายครั้งหรือนานมันก็ผิดอย่างนั้นครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ด้วยความเคารพเลยขอแบบจริงๆเลยเอาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ประเด็นช่วงที่ขับต่อต้นเดือนฉันทีเยอะไหมครับวันที่หนึ่งพฤษภาตอนแสดงว่าตอนที่ถังทำป้ายนี่เมาด้วยไหมครับไม่ได้เมาไม่ได้เมาแต่ว่าอะไรตอนนั้นที่ปีละก็สั่งหมูกระทะมาเลี้ยงพระลูกวัดแล้วพระอาจารย์ก็เอาเข้าไปย่างในกุฏิคนเดียวในจริงไหมครับอันนี้เมื่อไหร่ตั้งแต่เท่าที่พระอาจารย์จำความได้นะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงไหมครับก็มีจริงพี่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืนแล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเองผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหมเอาโยมสรุปต่อไปไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับผมอาตมาขอโอกาสอีก3วันจำคือศึกสามวันนะครับสามวันศึกเอกสารอะไรคืนวัดด้วยอะไรด้วยก็ต้องมีการตรวจสอบคืนทรัพย์สมบัติของวัดก็ไม่เป็นไรศึกแล้วไปบวชแต่ยังไม่ต้องมาวัดใหม่ผมจะได้เจอกันแน่เดี๋ยวคอยดูนะเดือนนี้ทั้งเดือนผมไม่ได้ตายคนเดียวฮะมีแพทย์ไขสารและการมาร่วมตายของด้วยตายเพื่อความถูกต้องแต่พวกเราตายเพื่อความถูกต้องแล้วก็พระผู้ใหญ่นักการเมืองทั้งหลายไม่ต้องมาข่มขู่หรอกเราปกป้องพุทธศาสนาไอ้คนที่ทนุบำรุงพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้มันมีเยอะมันมีคนในพื้นที่ทุกพื้นที่อยู่แล้วแต่คนที่มาออกมาปกป้องแบบพวกเราเนี่ยมันน้อยเพราะอะไรครับ
ก็มาเสียงกับลูกปืนก็คือวันนี้เราฟังแล้วเนี่ยการที่ขึ้นป้ายเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องบอกก่อนตัวผมตัวทนายไพศาลตัวหมอฟ้าคุณน้องฟ้าแล้วก็น้องการที่มาเนี่ยเรามากำจัดมารศาสนามากำจัดพวกอารัชชีนะครับการขึ้นป้ายแบบนี้แสดงว่าท่านเนี่ยมีพิรุธนะฮะอยากเป็นผู้นำหมู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่มีพิรุธนะคุณพระดีๆเนี่ยเรากลัวเราว่าและอย่างหนึ่งขอแก้นิดนึงว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายการที่เข้าไปวัดไหนเนี่ยเราไปกับสื่อมวลชนเข้าไปขอก่อนนะครับขอเจ้าวาดก่อนทุกครั้งนะครับที่จะฝากไว้นิดนึงเมื่อกี้ถามท่านเจ้าวาดเราบวชกี่ปีเขาบอก30 กว่าปี35 ปีแล้วก็ยอมรับว่ายังฉันเล่าอยู่เมื่อต้นเดือนแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่นี่น่ารักมากพูดว่าร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วให้โอกาสด้วยคำถามผมถามไปยังสำนักพุทธทนายถามเองนะสำนักพุทธและเถรสมาคมว่า30 กว่าปีเนี่ยท่านทำอะไรอยู่ที่วัดใหม่พรหมพิราม